สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับโบและรายการเรื่องบ้านๆ by Stay Asset Management ค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านนะคะมาชมบ้านทาวน์โฮมค่ะในย่านของกิ่งแก้วสมุทรปราการค่ะกับโครงการ The Connect สุวรรณภูมิค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะเป็นโครงการบ้านทาวน์โฮมขนาด2ชั้น3ห้องนอน2ห้องน้ำและ1ที่จอดรถค่ะและสำหรับหลังที่โบจะพาไปชมกันนี้นะคะต้องบอกว่าเดินทางได้อย่างสะดวกสบายเลยค่ะเพราะว่าอยู่บนถนนกิ่งแก้วนะคะแล้วก็เชื่อมต่อได้หลายเส้นทางด้วยกันค่ะภายในโครงการนะคะมีทั้งสวนสาธารณะนะคะมีสนามเด็กเล่นค่ะแล้วก็อยู่ใจกลางชุมชนนะคะและที่สำคัญนะคะบ้านหลังนี้ต้องบอกว่าน่าอยู่มากนะคะเพราะว่าโครงการนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นโครงการที่เงียบสงบค่ะเอาเป็นว่าถ้าคุณอยากรู้นะคะว่าบ้านหลังนี้เป็นยังไงเดี๋ยวตามโบไปชมด้านในกันดีกว่าค่ะเอาละค่ะแล้วเราก็เดินเข้ามาในตัวบ้านแล้วนะคะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะอยู่บ้านเลขที่333/398ค่ะอยู่ภายในซอยที่24ของโครงการนะคะซึ่งในบ้านนะคะต้องบอกว่าพื้นที่ก็ค่อนข้างกว้างเลยค่ะคุณผู้ชมใครอยากจะเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ต้องมาชมในคลิปนี้กันเลยนะคะบ้านนี้จะเป็นบ้านทาวน์โฮมนะคะขนาด2ชั้น3ห้องนอน2ห้องน้ำ1ที่จอดรถแล้วก็สามารถจอดรถบริเวณหน้าบ้านได้อีก1คันค่ะและขนาดพื้นที่บ้านนะคะอยู่ที่18ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่119ตารางเมตรค่ะส่วนในบ้านจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวตามโบไปชมกันดีกว่าค่ะเข้ามาชมในบ้านกันดีกว่าค่ะเดินเข้ามาในบ้านหลังนี้นะคะเราจะเจอกับมุมรับแขกก่อนเลยค่ะมุมรับแขกตรงนี้สามารถวางโซฟานะคะแล้วก็บิวอินเฟอร์นิเจอร์นะคะเป็นชุดรับแขกได้เลยค่ะถัดมานะคะด้านในของตัวบ้านค่ะก็สามารถทำเป็นมุมนั่งเล่นนะคะหรือว่าจะทำเป็นมุมครัวก็ได้ค่ะวางโต๊ะรับประทานอาหารได้และนอกจากนี้นะคะในส่วนของด้านหลังตัวบ้านค่ะเรามีการต่อเติมนะคะปูพื้นแล้วก็ทำหลังคาให้เรียบร้อยแล้วซึ่งคุณสามารถทำเป็นมุมซักล้างบริเวณหลังบ้านก็ได้อีกด้วยค่ะพร้อมกับชั้น1ตรงนี้ยังมีอีก1ห้องน้ำมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันค่ะและเดี๋ยวโบจะพาไปชมชั้น2กันต่อเลยค่ะขึ้นมาถึงชั้น2กันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมห้องนอนทั้ง3ห้องนอนเริ่มต้นที่ห้องนอนแรกกันก่อนเลยค่ะกับห้องใหญ่นะคะหรือว่าห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะจะอยู่ในส่วนของหน้าบ้านนะคะซึ่งจะกินพื้นที่เป็นแนวกว้างของส่วนหน้าบ้านเลยค่ะตรงนี้นะคะคุณสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้หรือว่าจะทำเป็น walk-in closet นะคะเป็นตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งหรือว่าจะเป็นโต๊ะทำงานเพิ่มเติมก็ได้ค่ะแล้วก็ในส่วนของหน้าบ้านตรงนี้ยังมีประตูนะคะเชื่อมต่อค่ะเป็นระเบียงหน้าบ้านนะคะซึ่งคุณสามารถเปิดรับบรรยากาศนอกบ้านจากบริเวณหน้าบ้านได้เลยค่ะเดี๋ยวโบจะพาไปชมอีก2ห้องนอนนะคะเป็นห้องนอนเล็กค่ะห้องนอนเล็กจะอยู่ด้านหลังของตัวบ้านนะคะซึ่งคุณสามารถทำเป็นห้องพระหรือว่าห้องทำงานก็ได้ค่ะหรือว่าบ้านไหนมีสมาชิกครอบครัวหลายท่านก็ทำเป็นห้องนอนสำหรับท่านอื่นๆหรือว่าน้องๆหนูๆก็ได้ค่ะส่วนอีกหนึ่งห้องนอนนะคะก็จะอยู่ด้านหลังเหมือนกันค่ะขนาดห้องเท่ากันเลยค่ะคุณผู้ชมซึ่งคุณสามารถทำเป็นห้องนอนนะคะหรือว่าจะเป็นห้องทำงานนะคะเพราะว่าตรงนี้บรรยากาศเงียบสงบดีค่ะอยู่ในส่วนของด้านหลังตัวบ้านนะคะแล้วก็จะมีหน้าต่างระบายอากาศค่ะรับอากาศธรรมชาติได้ตลอดทั้งวันค่ะชั้น2นี้นะคะจะมี1ห้องน้ำค่ะห้องน้ำนี้จะมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบนะคะและก็มีการแยกพื้นที่ส่วนเปียกส่วนแห้งสำหรับโครงการ The Connect ที่นี่ค่ะก็จะมีห้องอาบน้ำแยกให้นะคะเป็นห้องที่คุณสามารถแยกพื้นที่ส่วนเปียกส่วนแห้งในการใช้งานได้อย่างดีเลยค่ะการเดินทางไปยัง The Connect สุวรรณภูมิเริ่มต้นที่หน้าซีคอนสแควร์ขับตรงไปประมาณ 3.2 กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางคู่ขนานบางนาตราดขับตรงต่อไปอีก 7.7 กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนกิ่งแก้วจากนั้นขับตามทางต่อไปอีก 6.7 กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยกิ่งแก้ว37ขับตามทางต่อไปอีก2กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ด้านหน้าค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมและนี่ก็คือโครงการ The Connect สุวรรณภูมิค่ะใครที่อยากจะได้บ้านนะคะในย่านของกิ่งแก้วหรือว่าในย่านของราชาเทวะสมุทรปราการแห่งนี้นะคะเรียกว่าโครงการนี้ตอบโจทย์ให้กับทุกท่านแน่นอนค่ะส่วนใครนะคะอยากจะมาชมสถานที่จริงหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะสอบถามผ่านพวกเราได้เลยค่ะช่องทาง Facebook Fanpage J Asset Management หรือว่าที่ YouTube Channel ที่นี่ค่ะเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะและนอกจากหลังนี้แล้วเรายังมีซับมือ2สภาพนางฟ้าให้คุณได้เลือกอีกหลากหลายร้อยหลังเลยค่ะ
สนใจโครงการไหนอย่าลืมนะคะมาเป็นเจ้าของได้สำหรับโครงการดีๆที่โบแนะนำกันค่ะและเรายังมีบริการให้คำปรึกษาพร้อมกับยื่นสินเชื่อฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายส่วน EP หน้าโบจะพาไปชมบ้านที่ไหนติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ